ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ mc.com นะครับกับผมนิติคุณยุตนันวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำตะไลกันบ้างนะครับมันก็ไม่ยากอีกแล้วแบบแรกนะครับเราก็สร้างทรงกระบอกขึ้นมา1อันขยายก่อนนะขยายแล้วปรับนะครับ thickness สักจุดหนึ่งยังใหญ่ไปนะครับจุด01นี่สัก60ได้สมูทหน่อยนะครับแล้วก็มันจะบางเหมือนประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับก็ผมก็มีแท่นให้มันแหละกูจะพื้นนิดนึงนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็แค่สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมายืดครับยืดให้ชนผนังนะครับไม่รู้ว่ามันเกินหรือเปล่านะครับไม่เคยเห็นตะไลของจริงเหมือนกันอาจจะเกินก็ได้นะครับแล้วก็กากบาทอย่างนี้ขอ90องศาแค่นี้เราก็ได้ตะไลแล้วนะครับเป็นอันจบคลิปนี้ก็คงจะง่ายเกินไปแล้วก็คอมไบมันเลยแล้วกันแล้วก็เลือกเซนเตอร์ไพวอตนะครับฟรีซเซนเตอร์ไพวอตอิดิทดีลิทไปท้ายฮิสตอรี่โอเคคราวนี้มันก็คงจะต้องมีที่ตั้งให้มันด้วยนะครับไม่งั้นมันจะขึ้นไปได้ยังไงก็คงต้องมีเสาจับเสาวางก็วางกันไปนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันของจริงหน้าตาเป็นไงก็จะมโนขึ้นมาเองแล้วกันหนาๆ นิดนึงนะครับสี่จุดนะครับจะได้ไม่ร่วงส่วนไอ้ตัวที่เป็นตัวหมุนๆตัวตะละไอ้ตัวเหมือนคล้ายๆวิดเบิ้มนะครับตัวชนงชนวนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะต้องอยู่ตามตรงนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันคงจริงหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวลองขอเสิร์ชแป๊บหนึ่งและนี่นะครับคือตะไลที่จะเป็นวงกลมนะครับนี่ดูรูปนี้ดีกว่าก็มีประมาณ16ตัวนะครับแล้วจะหมุนขึ้นไปตะไลยักษ์บึ้มประชาชนถูกไฟไหม้เจ็บอื้อหูยักษ์จริงนะครับโคตรใหญ่เลยน่าจะมีท่อเหล็กด้วยมีการระเบิดตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคช่างมันเราไม่สนใจนะครับเราจะดูให้สิว่ามันทำงานยังไงคราวนี้กลับมานะครับที่มุมท็อปเราจะใช้เส้นเคิร์ฟนะครับเส้นเคิร์ฟสร้างก็หนึ่งไอ้จุดเนี่ยพูดได้คือจุดกำเนิดวิดบึ้มมันนะครับ4 5 6 8 9 10 11 12 13ตัวเรียบร้อยนี่คือตัวกำเนิดควันของเรานะครับก็วางไว้ข้างใต้อย่างนี้ฟีสมันดีดบายไทยฮิสตอรีนะครับเสร็จแล้วดึงมาหน่อยดีกว่าฟีสมันเราก็มาที่ n particle นะครับเลือก create นะครับ cloud image from object แค่นี้ก่อนนะครับเปิด outliner ขึ้นมากด show all นะครับก็เอาเคิร์ฟทั้งหมดเนี่ยนะครับ parent กับตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะตั้งความหวังไว้ว่ามันจะขึ้นอย่างสวยงามนะครับก็ทิ้งช่วงแรกนะครับสัก100วินาทีก่อนเดี๋ยวขอเซฟไฟล์แป๊บนึงไอ้ควันนี้นะครับมันต้องเปลี่ยนนะครับใครที่เคยดูแล้วน่าจะจำได้นะครับปรับเป็น0นะครับอันนี้10พอ1000ก็โอเคอยู่ลองกดเพย์ใหม่คันนี้มันพุ่งออกมาเอาปรับนี่เป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นศูนย์ปุ๊บมันก็อยู่แถวนี้อย่างเดียวเราก็ใส่สัก10ให้10ก่อนดีกว่าคันนี้ควันมันพุ่งออกมาแบบไม่มีทิศทางเลยใช่ไหมครับก็คงจะไม่สวยไอ้พวกเนี้ยนะครับออบเจกต์ทั้งหมดที่เป็นโพลีกอนนะครับให้เลือกมาที่ Enmesh เลือก Create Passive Collider ก็คือควันจะทำการกระทบกันได้กระทบกับตัวพวกนี้ได้นะครับ
เราจะใส่แรงโน้มถ่วงที่นิวเคลียสละกันให้ควันมันพุ่งลงนะครับควันมันพุ่งลงก็มาที่นิวเคลียสนะครับเลือกลมหันเป็นลบเนาะลบถูกแล้วลบ10นะครับทิศทางดึงลงลม10นะครับทิศทางลมก็เป็น0นะฮะลบ10เหมือนกันแรงโน้มถ่วงก็ใส่ลมก็ใส่นะวินน้อยสัก3ลองเซฟก่อนนะครับแล้วก็เป็นแคชมันซะนะครับคราวนี้นะครับเราต้องเช็คว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดจากการตัวจับตรงนี้มันใกล้ควันมากเกินไปหรือเปล่าถ้าใกล้มากเกินไปบางทีควันก็เลยฟุ้งกระจายแบบค่อนข้างน่าเกลียดนะครับเอาใหม่คันนี้จะเห็นว่าควันพุ่งลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่าเราลืมอะไรหรือเปล่ามาที่นิวเคลียสนะครับติ๊ก use plan ก็คือ use plan นะก็คือให้แผนพื้นทำงานนั่นเองแล้วเราก็มาที่ dynamic นะครับแล้วก็คลิกที่ควัน n particle 1นะครับเลือกตัวฟุ้งกระจายตรงนี้นะปรับ volume นะครับปรับเป็น sphere เป็นวงกลมนะครับขยายและบีลงนะครับว่าถ้าอยู่ในรัศมีควันตรงนี้เนี่ยมันก็จะพุ่งกระจายออกไปก็ใส่สักแรงดึงดูดนะครับสัก20ไปก่อนเซฟแล้วก็แคชหนักชิบหายเลยนะครับอันนี้ควันอะไรเรายังไม่ได้ปรับนะแค่อยากจะดูเฉยว่ามันทำงานได้โอเคหรือยังเดี๋ยวขอแบ็กก่อนนะครับเลือกตะไคร้ให้สูงขึ้นขอเทสทีละอย่างนะครับทุกอย่างมีปัญหากันได้ครับจะเป็นซีเรียสตัวที่คาดว่าน่าจะมีปัญหานะครับคือเส้นนี้นั่นเองดึงเส้นนี้ลงมาอีกหน่อยหนึ่งโอเค n particle นะครับก็ปรับ n particle นะ life span นะ forever จริงๆเนี่ยตะไลควันคงจะอยู่นานนะเป็น10วิแต่เราตายแน่ๆนะ10วิก็250เฟรมคือที่ควันจะอยู่แล้วมันก็จะกินทรัพยากรเครื่องเหลือสัก5วิก็พอ n particle size นะครับก็ใหญ่นิดนึงเป็น1ตรงกลางเล็กปลายใหญ่หรือตัวใหญ่แต่แรกก็ได้นะถ้าผมชอบแบบตรงตอนกำเนิดเนี่ยจะเล็กแล้วปลายก็จะใหญ่ขึ้นนะครับมี random size นิดหน่อยเลื่อนลงมานะครับก็เชดดิ้งเหมือนเดิมนะครับวอซิตี้ลดลงปลายก็100%ต้น100%ปลายก็0%คือหายไปควันตะไลน่าจะเป็นโคนขาวสีดำนะครับเลือกเป็น normal light edge นะครับแล้วก็มีการสุ่มนิดหน่อยเพื่อให้มันดูสมจริงสมจังมากขึ้นมาเรามาดูซิว่าตะไลเราจะทำงานได้หรือเปล่านี่อันตัวควันนะครับมันก็พอเหมือนจะดูได้นะแต่ผมไม่ค่อยชอบการฟุ้งกระจายของมันสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับเราใส่ตัวช่วยหมุนนั่นเองนะครับก็คือใส่ตัว vortex นะครับวางไว้สร้างเป็นวอลลุ่มเหมือนกัน sphereคุมช่วงนี้ไว้คือให้มันหมุนกุ้ม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 แต่โจเอาเสื้อหนังแกงไฟไงเสร็จเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็สัก500เฟรมแล้วกันก็จะขึ้นไปถึงข้างบนหมุนขึ้นไปครับดึงขึ้นไป
ฟองอยู่ทั้งคืนเลยเมื่อคืนตั้งกี่โมงวางเลยมูนจะโดก็เสร็จแล้วไงแล้วเลยมูนสัก 5,000 รอบคีย์เฟรมนะครับแบ็กกลับมาเพื่อกด F แล้วก็ N particle นะครับแคชมันใหม่จงทำโดนละแบบเดี๋ยวก่อนเช้าไม่สร้างโดนเล่นละแล้วเราลองมันแคชก่อนอะไรของเรานะครับเหมือนจะมีปัญหาว่าการฟุ้งกระจายของมันเนี่ยทำให้มันชิ่งสะท้อนกับโมเดลแล้วมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราเซฟก่อนมันพุ่งขึ้นมาไอ้เรื่องหมุนเรื่องอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะแต่คิดว่านะครับเม็ดหนึ่งเม็ดใหญ่ไปมาที่ n particle ก่อนใส่สักจุดหนึ่งเทสไปก่อนนะครับแล้วก็การพุ่งกับฟุ้งกระจายที่คราวนะครับสปีดนี้ใส่แค่หนึ่งพอแล้วก็แคชใหม่ ดับจนได้จากการทดลองนะครับหนึ่งนี่น้อยไปแต่ก็โอเคอยู่ปรับเป็นจุดห้าดีกว่าเนื่องจากเมื่อกี้เรามีแรงโน้มถ่วงนะครับวัตถุพวกนี้มันเลยตกลงมาได้ดึงมาชิดเหมือนเดิมดีกว่าแคชใหม่เช็คควันนะครับตรงเชดดิ้งนอร์มอลไลท์เอจครับเอสทั้งหมดนะครับแคชใหม่อีกแล้วรอบที่100แล้วมั้งเนี่ยไอ้พวกชิ้นทอนพวกนี้นะครับคือวัตถุพวกนี้เนี่ยมันไปชิ้นกับวัตถุตรงนี้แล้วบางทีมายามมันก็กระทงกระแทกกันสังเกตว่าควันเนี่ยจะไม่กระแทกกับเสาไม่กระแทกกับอะไรเลยนะครับมันเลยพุ่งๆกระเด็นอย่างนี้เลยเป็นปัญหาสังคมได้จะแก้ไงดีเราขอผมขอแก้ใหม่เลยดีกว่าไม่เอาแล้วพวกนี้นะครับทิ้งหมดเลยตรงนี้เก็บไว้ให้ลองสร้างเป็นกลมๆเล็กๆแทนดีกว่าจะวางกี่จุดก็แล้วแต่นะครับให้วางทีเดียวไปเลยจริงๆเราสามารถใช้เป็นทรงกลมหรือวงกลมหรือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรก็ได้นะครับThank you.
เปิดตรงนี้ก็มีนี่หว่าลืมไปอ่ะฟีสมันทั้งหมดนะครับฟีสแล้วก็ edit delete by type history เสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ end particle อีกรอบหนึ่งอันนี้เลือกทุกตัวเลยจะได้สร้างทีเดียวจบ init form object นะครับก็มีทุกตัวเกิดเหมือนกันคราวนี้เราจะคอนโทรลค่อนข้างง่ายขึ้นหรือเปล่าเยอะขึ้นครับทีนี้9ตัวเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเราแค่สร้างตัวแรกให้เสร็จไปก่อนผมกำหนดตัวละแค่100พอนะครับเอา speed 0อันนี้1นี่แล้วก็กด focus นะครับเซฟไว้ก่อน cloud 9โอเคได้ตรงนี้ก็ปรับสีไปเลยทีเดียวทุกตัวจะได้ใช้เหมือนกันดำเป็นขาวเข้มแล้วกันเป็นเทาๆ normalize edge นะครับอันนี้ก็ normalize edge ปลายเป็น0 opacity ลดลงขนาดนะครับ shading จุด2ก็โอเคนะ high span เป็น5ปึ๊บก็ preset save เก็บไปตั้งชื่อว่าทลายละกันนี่จบครับที่เหลือก็แค่มานั่งแยกพรีเซ็ตนะครับนี่ทลายนะครับจบเรามี n particle ตัวเดียวครับทีนี้เราแค่ปรับมันคราวคราวตายแน่ๆเลยเทียบเลยคราวสองนี่คราวสองต้องนั่งทำทีละตัวให้ครบทุกอันก็ต้องรีเพลย์ไปด้วยจะได้มันเหมือนกันปึ๊บ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  n particle n particle ใช้ตัวเดียวกันครับเมื่อกี้ก็ไม่รู้จะรีเพลย์ทำไมขนาดโอเคแล้วอันนี้คือน้ำหนักของตัวแรกจริงๆน้ำหนักเราไม่มีไม่ต้องซีเรียสเราไม่ได้ใส่น้ำหนักอยู่แล้ว shading ปึ๊บปึ๊บ opacity ลดลงมาโอเคเลือก n particle นะครับก็ลอง cache ดู create n cache โอเคทำงานได้ถือว่าปกติค่อนข้างจะปกติมากแล้วก็เป็นที่น่าพอใจนะครับก็เดี๋ยวจะทำต่อเลยก็คือใส่แรงน้ำถ่วงให้กับมันนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่แรงน้ำถ่วงเป็นควันที่ดิ่งลงดีกว่าก็คือจากแกน x เช่นใส่แนวลมก็ได้ลมจะพักไปทางแกน x และต่ำลงก็มี x ด้วยมีต่ำด้วยก็เป็นลบ10ทิศทางลม100จะได้ลงแรงๆหน่อยนะครับ noise คือมีลมรบกวนสัก 10% พอ use pan ด้วยลมจะแรงเกินไปหรือเปล่าลงมาหน่อยแคชใหม่ขอลบ vertex กับอันนี้ทิ้งก่อนเช็คความเบสิกที่สุดก่อนครับทำไมฉะไหนมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะปรับนิวเคลียสก่อนนะครับลมเป็น0ก่อน
แสดงว่าไอ้เนี่ยต้องเกิดปัญหาอะไรกับตรงนี้แน่ๆลาไปแล้วนะครับโอเคนั่นก็พุ่งกระจายกันโคตรเลยนิวเคลียสยูสแพนแอร์เดนซิตี้ทิศทางลม1เป็นพาร์ติเคิลแคชไหมดีลิทแคชถ้าปรุงกันอย่างนี้นะครับปัญหาก็งอกแน่นอนในส่วนของตรงนี้คงไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าไม่มีปัญหาที่ตัวพวกนี้มากกว่าต้องลองปรับทุกตัวสปีดแรนดอมนะครับเลื่อนลงมากับคอนโทรลเอนะครับมาที่ชันเนลบล็อกถ้าปรับแบบตรงนี้เนี่ยมันจะปรับทุกตัวข้างในด้วยไม่ต้องมานั่งปรับแยกนะครับเสียเวลาลองเพลย์กันใหม่ไม่ได้เกิดการฟุ้งกระจายอยู่นะครับแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างพังขอเช็คนิวเคลียสอีกรอบหนึ่งนะครับทิศทางปรับเป็น0สูงบินน้อย0เราใส่วิดน้อยมากเกินไปหรือเปล่าเป็นลบ1โอเคสาเหตุเกิดจากวิดน้อยนั่นเองนะครับว่าวิดน้อยมากเกินไปเราก็เลือกขวัญทั้งหมดนะ n particle ปุ๊บมาที่dynamic สร้างตัวกระจายก่อนเหมือนเดิมสูตรเดิมอีกแล้วคลิปนี้เราก็จะสอนไปเรื่อยๆนะครับดูที่ทางลมก่อนลม1พอไหมลง10ดีกว่าแรงไป1กำลังดีโอเคแล้วช่วงหักข้างในวะเนี่ยมันจะลงยูนิตี้แล้วลงใหม่แต่คราวนี้รู้สึกว่าตัวแรงดึงดูดจะน้อยไปต้องใส่สัก20นะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ตรงนี้ใหม่ใส่แอปดูออนไลน์นี่เริ่มโปรโมทละคนเริ่มอยากดูเยอะกดคอนโทรล A นะครับเลื่อนลงมาแรนดอม1แรนดอม10ลองดูนะครับแล้วเราก็ดูว่าเราชอบควันแบบไหนเพราะควันจะกระจายตัวไม่เหมือนกันไอ้หยุดก่อนและไอ้ตัวพวกนี้นะครับก็ต้องพันธุ์กับตัวนี้ครับเราแคสเลยดีกว่าครับคือไม่ให้การเสียเวลานี้ผมดึงขึ้นนิดนึงให้มันคุมตัวนี้ไว้เวลาลงมันจะได้กระจายได้เลย n particle นะครับควันนี่ดูชื้นไม่เฉยเฉยมากๆนะใช้ไม่ได้เลื่อนลงมาครับปรับตรงนี้เลยก็ได้นะครับจริงๆนี่แรงดึงดูดสามแม่ง100เลยดีจะไปป่ะคราวนี้นะครับเมื่อกี้เราปรับดิจิตบอดี้ตรงนี้คือมันหายไปแล้วควันมันเลยที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับไหลและชนเสาแล้วก็หายไปนี่ก็แคชอยู่นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันแคชไปทลายของเราอ
ก็สวยงามนะครับเป็นตะไลที่เท่มากๆแต่คราวนี้นะครับควันของเราเนี่ยมันปล่อยอิมิเตอร์ค่อนข้างจะน้อยเราก็ต้องทำการปรับนะครับคิดตัวคลาวทั้งหมดตรงนี้นะครับก็เลื่อนลงมาครับอันนี้ร้อยหนึ่งเป็น500เยอะขึ้นนะครับสเกลปรับสเกลแบบที่ n particle นะครับสเกลตึ๊ดไหนวะ bounce landing นะครับแห่งสาวพวกนี้นะครับเราลองเลือกใหม่แท่งสามทั้ง4ตัวนี้นะครับก็ใส่เป็น Enmesh Gate Assist Collider ใส่เม็ดจะเล็กจริงๆด้วยปรับขนาดขึ้นไปหน่อยเป็น 0.5 เอาใส่1เลยดีกว่า1โอเคแล้วก็แคชใหม่ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือแคชนะครับ180เฟรมของเราดูแค่นี้ก่อนหนักเหลือเกินก็โอเคถ้าแสงสีขาวนี้เยอะไปแบบดูแล้วไม่จี๊ดเลยแล้วก็ควันดูเสมอกันมากเกินไปนะครับวิธีการปรับให้ควันไม่เสมอกันปรับได้2ทางก็คือ1ปรับ noise ลงเส้นทำไมมี nucleus 2ตัวล่ะไม่มีอะไรครับใช้กับตัวพวกนี้นั่นเองไม่เป็นไรเราปรับ noise ที่นิวเคลียสซะหน่อยนะครับ noise ใส่เป็นสักจุดโอเคแล้วก็ที่ตัวลูกพวกนี้นะครับคลาวทั้งหมดต่อจากนั้นนะครับขอปรับ noise หน่อยได้ speed random นะครับเป็น20เพื่อให้ควันมันฟุ้งกระจายมากขึ้นด้วยนั่นเองเราก็มาแคชใหม่เขาเรียกพอเราใส่ควันหนาขึ้นนะครับเวลาเราทำเนี่ยมันก็จะดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ฟุ้งกระจายเราลองเรนเดอร์มันสักหน่อยดีกว่าเมนเทอร์เรย์นะครับใส่เงาแบบนี้ก็ได้ครับซิสซิสซันแอนด์สกายลองกดเรนเดอร์แต่จะนานแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเมื่อกี้นะครับกดเรนเดอร์ไปแล้วก็ดับอนาถไปเลยนะครับเศร้าเดี๋ยวปรับหมดเรนเดอร์ใหม่ก่อนกับไปที่ซอฟต์แวร์นะครับบ้าไปแล้วลองเรนเดอร์ธรรมดาดูก่อนว่ามันจะรอดไหมเนี่ยมีแววว่านานครับพอนี่คือถ้ามันไม่มีแสงเงาเนี่ยมันก็โอเคอยู่แต่พอเราเติมแสงเติมเงาเข้าไปเนี่ยไม่อยากจะพูดหนักโคตรนะครับลองเติมแสงสักหนึ่งดวงลืมเติม shadow นะครับ use depth map shadow วันนี้ใช้มายาซอฟต์แวร์นะครับต้องเลือกเป็น use depth map ลองดูกันควันมันก็โผล่มาแล้วนะครับมีเงาแต่ควันบนตัวเงาเนี่ยไอเงาบนตัวควันอ่ะไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เมนเทเรย์นั่นเองลองกลับไปใช้เมนเทเรย์นะครับเราจะรู้ว่าแม่งโหดสัตว์นะครับไม่ยอมเรนเดอร์เลยกันเลยทีเดียวเมื่อกี้ทิ้งไว้มัน10นาทีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าหนักโคตรๆกับควันพวกนี้นะครับเราไปต่อคลิปหน้ากันดีกว่าคลิปนี้เราก็โอเคแล้วแหละแต่ถ้าจะให้ดีมากขึ้นนะครับตอนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันก็คลิกที่ตัว n particle นะครับมาที่ dynamic นะครับเลือก vertex ท
ทำลมหมุนหมุนติ้วติ้วนิดหนึ่งนะครับได้ปลาลงตัวมาลงกันเวลาปล่อยออกมาเนี่ยความได้กระจายตรงนี้ด้วยไม่ได้ไม่น่าเกลียดนะครับใส่สัก10ละกันแล้วก็ end particle นะครับแคปแม่งตัวเลยจบเรื่องแคปแม่งให้หมดจริงๆก็ไม่ได้แคปทั้งหมดหรอกครับแคปมันจะแคปแค่บางตัวเท่านั้นนะครับอันนี้พอมันจะกระจายควันด้วยแล้วก็แถมจะหมุนควันให้เรามันจะได้เกิดความหลากหลายนะครับจะได้ไม่น่าเกลียดซะทีเดียวรอมันแคชก่อนปึ๊บนึงถ้าดูลักษณะแล้วเอ๊ควันเหมือนจะไม่ค่อยหมุนนะครับเหมือนจะออกมาแหละแต่แบบไม่ได้กระจายเท่าไหร่นะครับเช็คตรง vortex ปรับเป็น volume เลือกเป็น sphere ดีกว่าคุมไว้แม่งเลยคุมไว้อย่างงี้นี่โอเคนั่นไงก็ไปเรียกปกติครับจะไปซีเรียสจริงๆไฟล์ที่มันสำรองเราอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราไม่เอาเพราะเราเซฟไปแล้ว Vertex 10ไม่พอครับใส่สัก30แม่งเลยรู้สึกว่าน้อยไป Delete Cache แล้วก็ Create in Cache เดี๋ยวลบ vortex ทิ้งน่าจะลืมคลิก end particle แน่ๆเลย create dynamic นะครับแล้วก็ vortex เพราะถ้าเราไม่คลิกบางทีมันก็ไม่ยอมทำงานคือมันไม่ยอมลิงก์กันนั่นเองดีหมุนไหมหมุนไหนเหอะใส่ค่าเพิ่มขึ้น100แบ็คกลับมาแคชได้งั้นผมเอารูปชุดใหม่อ่ะใส่แทนแล้วกันนะแทรกตรงไหนนะครับแทรกตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะกำลังเปิดรูปอยู่เติมรูปดูอยู่ครับผม